แบบไหนมเหสีจะวินายโกมเหสีแปลว่าอะไรมเหสีแปลว่าอะไรในวังอ่ะเป็นใหญ่แล้วใครเป็นใหญ่กันแน่นะมเหสีแปลว่าอะไรมเหสีแปลว่าอะไรจะบอกว่าเป็นใหญ่เดี๋ยวในหลวงใครเป็นใหญ่กันแน่มเหสีศัพท์หนึ่งก็คือพระชายาของพระราชาอันนี้คือมเหสีที่ทุกคนรู้จักพระชายาเรียกว่ามเหสีเอกก็มเหสีภรรยาของพระราชาเราเรียกว่ามเหสีแต่มเหสีอีกอย่างหนึ่งคนไม่ค่อยรู้จักคือใครมเหสีอีกท่านหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จักคือใครรู้จักแต่ไม่ยอมรู้จักฮะสนมเดี๋ยวบอกกันอย่าน้อยรู้จักแต่ไม่ยอมรู้จักมเหสีอีกศัพท์หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามเหสีอีกศัพท์หนึ่งอ้าวแล้วพุทธเจ้าไปเป็นอะไรใครหรือไม่ใช่มเหสีที่แปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแยกบทว่ามหาบวกเอสีเอสีแปลว่าผู้แสวงหามหาซึ่งคุณอันยิ่งใหญ่คือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศัพท์มันเหมือนกันแต่คนละเรื่องเลยคนละเรื่องนะมเหสีมหาบวกเอสีเอสีผู้แสวงหาคุณมหาอันยิ่งใหญ่คือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมเหสีเนี่ยอิสิอิสิก็คือมหาอิสิมหาอิสิหรือมเหสีแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อีสิเนี่ยแปลว่าผู้แสวงหาคุณแต่ถ้าเป็นฤาษีธรรมดาก็แสวงหาคุณมีฌานเป็นต้นอันนั้นอีสิอีสิแปลว่าผู้แสวงหาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหว้พระเราเรียกนักอะไรนักแสวงนักแสวงบุญอีสิก็เป็นนักแสวงบุญนั่นแหละแต่แสวงบุญไปถึงฌานอภิญญาแต่ถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาอีสิหรือมเหสีผู้แสวงบุญอันยิ่งใหญ่กวีกวีวิธีวิธีสารถีเราใช้ศัพท์ว่าสารถีปฏิผู้ปกครองถ้าเราไม่แปลผู้ปกครองแปลอื่นได้ไหมปฏิปฏิแปลอะไรได้บ้างแปลอะไรคนละเรื่องกันถ้าไม่แปลผู้ปกครองแปลอะไรได้บ้างปฏิปฏิแปลผู้ปกครองถ้าไม่แปลว่าผู้ปกครองแปลให้ภาษาชาวบ้านง่ายๆแปลว่าอะไรอาโยผู้ชายอาโยผู้ชายจะรู้ดีปฏิแปลว่าอะไรปฏิแปลว่าอะไรผู้เป็นเจ้าของใช่ตามศัพท์ผู้เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของในภาษาชาวบ้านคืออะไรอาคสามีแค่นั้นเองปฏิอีกศัพท์หนึ่งแปลว่าสามีหรือแปลว่าเจ้าของไปครอบครองใครเป็นเจ้าของภรรยานั้นปฏิเนี่ยผู้ปกครองผู้ปกครองเนี่ยเราอาจจะงงอยู่ถ้าเป็นเด็กนะผู้ปกครองคือผู้ใหญ่ถ้าตอนจริงๆแล้วปฏิคืออะไรสามีสามีปฏิแปลว่าเจ้าของนะผู้เป็นเจ้าของนิธิก็ขุมทรัพย์นะไม่มีอะไรอัญชลีเราก็ใช้เป็นอัญชลีอธิปติเราก็ใช้เป็นอธิบดีนะอธิปติคหบดีก็ใช้เป็นคหบดีคหบดีคือเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านนั่นก็คือศัพท์ต่างๆหมายเหตุลองอ่านหมายเหตุสักนิดนึงอ่านพร้อมกันหมายเหตุสามจำแนกตาไม่มีรูปเหมือนท่านทีนี้ไม่มีการอาเทศเป็นทีนี้ตัวอย่างปัจจมาวิภัตผู้นี้มีเลสาอาเทศิรู้ว่าผู้อยู่นี้ไม่ให้มีผู้มีอนุวาจาบันทาตัวนี้มีเลสายังกิเลสตาเปติย่อมให้เราร้อนมุนีกับพระมุนีตาเปติกิเลสังยังกิเลสย่อมให้เราร้อนคือเผาทำลายกิเลสอยู่นะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของอธิศัพท์ซึ่งเป็นอีกาลันนะอีกาลันก็จบแล้วทำตัวรูปเปิดหนังสือเล่มสีส้มดูอีกาลันหนังสือเล่มสีส้มอ่านพร้อมกันหนังสือเล่มสีอธิอธิ
ลองเอาศัพท์สักศัพท์หนึ่งมุนิมุนิมุนีมุนโยลองเอาปุงลิงอีการันอคีก็เปลี่ยนเป็นมุนิสัทธาปัทมาลาลองอ่านพร้อมกันปุงลิงอีการันปุงลิงอีการันมุนิสัทธาปัทมาลาพระมุนีเอกวัจนะพระหูวัจนะปัทมามุนิมุนีมุนายโยมุนายโยอาลัปนะมุนิมุนีมุนายโยทุติยามุนิมุนีมุนายโยตติยามุนิกามุนีหิมุนีทิมุนีหิมุนีทิจตุหิมุนิโนมุนิสามุนีนังมุนีนังปัญจมีมุนีนามุนิมหามุนิสมามุนีทิมุนีทิมุนีหิมุนีทิชาติมุนีโนมุนิสามุนีนังมุนีนังสัจมีมุนิมหิมุนิสมิงมุนีสุมุนีสุนั่นคือเอาคำนี้ออกเสร็จแล้วก็เอาศัพท์เหล่านี้มาใช้แทนคือคำที่จำแนกตามเนี่ยยกเว้นมุนินิคำเดียวนอกนั้นไม่ต้องใช้นะนอกนั้นก็ใช้มุนิมุนีมุนโยนะมุนิเสร็จแล้วลองเอาสักคำหนึ่งคำที่เราชินที่สุดนะคำที่เราชินที่สุดนะคำอะไรก็ตามที่เราชินเราเข้าใจง่ายๆนะต่อไปมุนิเสร็จแล้วศัพท์ที่เราจะใช้บ่อยใช้มากที่สุดสมาธิอ่านพร้อมกันอีกสักครั้งหนึ่งปุงลิงอีการันสมาธิปฐมาสมาธิสมาธิสมาธโยอารัปปนะสมาธิสมาธิสมาธโยทุติยาสมาธิสมาธิสมาธโยตติยาสมาธินาสมาธิหิ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 จตุถีสมาธิโนสมาธิสะสมาธินังสมาธินังปัญจมีสมาธินาสมาธิมหาสมาธิสมาสมาธิหิ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 จัตถิสมาธิโนสมาธิสัตสมาธินังสมาธินังสัตมีสมาธิหิสมาธิสมิงสมาธิสุสมาธิสุนะอันนั้นก็คำทั้งหมดเหล่านี้เราก็เห็นแล้วนะก็ใช้แจกตามอคิศัพท์อคิศัพท์ยกเว้นอคินินอกนั้นตามได้หมดนะตามแม่แบบแม่แบบคืออคินะศัพท์ที่จำแนกตามก็ทำตามอคิยกเว้นอคินิศัพท์จำแนกตามไม่ต้องทำนอกนั้นเหมือนกันทุกประการนะอันนั้นคือได้ศัพท์หนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเรามีเวลาเอาตัวนี้แม่แบบแล้วก็ศัพท์แจกตามทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16 16คำถ้าเรามาเขียนทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถจำอักขิศัพท์ได้คือได้แม่แบบตรงนี้แล้วถอดแม่แบบออกแล้วก็เอาศัพท์ทั้งหมดนี่ไปเขียน
ขียนเหมือนแม่แบบนี้ถ้าเราเขียนครบ16คำเนี่ยเราจะจำแม่แบบได้ถอดแม่แบบออกคือเอาอักขีออกเอาสัตว์ที่เคยแทนนะแล้วเขียนทั้งหมดเลยถ้าเขียนได้เขียนไปอ่านไปเขียนจบครั้งหนึ่งก็หยุดเขียนจบครั้งหนึ่งก็หยุดไม่ต้องท่องแต่ว่าอ่านเขียนพูดตอนแรกก็ติดปากก่อนดูบ่อยๆก็ติดตาแล้วดูมากๆก็ติดใจนะแต่ถ้ามันไม่ติดอ่ะทำยังไงดูใหม่อีกอ่านให้มันติดปากดูให้มันติดตาแล้วก็ให้มันติดใจถ้าไม่ติดใจจำไม่ได้นะเหมือนเพลงทำไมเราฟัง 2-3 ครั้งมันจำได้เพราะอะไรติดใจแล้วเข้ามาทางหูฟังรู้เรื่องพอท่าดีแล้วมันไปติดใจเลยพอติดใจแล้ว 2-3 ครั้งก็จำเพลงได้บาลีก็เหมือนกันบาลีเนี่ยทำยังไงให้มันติดใจนะเรียนยังไงมันติดใจก็ติดปากก่อนให้มันชินกับปากนะติดปากติดตาอ๋อเห็นคำนี้รู้ทันทีแล้วก็ติดใจนะก็จะจำไปได้ตลอดนะอันนั้นก็คำศัพท์อ่ะสำหรับแม่แบบอีการันก็จบขึ้นแม่แบบใหม่อีการันหน้าที่44นะพุงลิงอีการันอีการันคือเสียงสระอีเป็นเสียงสุดท้ายทันดีทันดีก็ทันดะอีทันดะแปลว่าไม้เท้าทันดีผู้มีไม้เท้าอีในนี้แปลว่ามีนะทันดะแปลว่าไม้เท้าทันดีแปลว่ามีไม้เท้านะเราเคยได้ยินศัพท์ติทันดะติทันดะไม้เท้า3อันติทันดะไม่ใช่ไม้เท้า3อันไม้ขาหยั่ง3ขาไม้ขาหยาบ3ขาเช่นนี้เรียกติทันดะนะก็มี3ขาหยาบ3อันก็เรียกติทันดะที่จะอย่างเพราะฉะนั้นนักบวชในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีไม้3อันไม้เท้าอันหนึ่งแต่ว่ามี3ขาพกไปด้วยทำไมต้องพกพอถึงนั่งตรงไหนปุ๊บก็เอาไม้เท้าที่มี3ขาวางปุ๊บแล้วก็เอากาน้ำไปห้อยตรงนั้นนักบวชถ้าไปอินเดียเจออยู่ตอนนี้แต่ไปดูแล้วเอ๊ะเขาวางไว้ทำไมก็คือนักบวชก็จะมีบริขารแล้วก็จะมีกาน้ำกาน้ำถ้าวางกับพื้นวางอะไรมันก็สกปรกเพราะฉะนั้นก็จะมีไม้ติดทันดะก็คือไม้เท้า3อันเนี่ยเอามาชนกันถึงเวลาก็กางไม้เท้าออกแล้วก็เอากาน้ำห้อยตรงนั้นแล้วก็ผ้าปูนั่งตรงนั้นเลยนะติดทันดะจะท้ายอยู่นะนั่นก็วิธีการทำให้ของมันสะอาดเพราะฉะนั้นทันดีเนี่ยแปลว่าผู้มีไม้เท้าทันดะแปลว่าไม้เท้านะทันดีทันดีทันดีโนนะอารัปนาทันดีทันดีทันดีโนทุติยาทันดีนังทันดิงทันดีทันดีโนตติยาทันดีนาทันดีทันดีที่จะทีทันดีโนทันดีสาทันดีนังเป็นต้นจนถึงทันดิสมิงทันดีสุลองอ่านพร้อมกันปุงลิงอีการันปุงลิงอีการันทันดีสาทันดีปุงลิงทันดีผู้มีไม้เท้านั่นคือการแจกแล้วเอามันมีกี่รูปการแจกเนี่ยแจกคือแจกอะไรแจกปทมาลาเนี่ยปุงลิงอีกาลันทันดีสัทธาปทมาลาแจกรูปศัพท์อย่างนี้การแจกสำนวนบาลีน้อยว่าทันดีศัพท์แจกอย่างนี้แจกนี่แจกอะไรแจกอะไรแจกหรือจำแนกคำเดียวเนี่ยเอาวิพัตน์มาแจกมาจำแนกให้ศัพท์เนี่ยเอาบทบาทไปทำถ้ายังไม่ลงวิพัตน์เรียกว่าอะไรเรียกว่าศัพท์พอลงวิพัตน์มาแล้วเรียกว่าบทถ้าเป็นบทคือเอาวิพัตน์นี่มาจำแนกให้มาแจกให้รับบทบาทไปทำเอาคุณรับบทบาทปฐมาคุณรับบทบาทอารัปนะคุณรับบทบาท
ทุติยาทางคุณรับบทบาทเป็นกัลยาณ์คุณรับบทบาทเป็นสัมปทานคุณรับบทบาทเป็นอัปปาทานคุณรับบทบาทเป็นฉัตรีคุณรับบทบาทเป็นสัตมีวิพัฒน์ทั้งหมดเป็นผู้แบ่งบทบาทให้สัตว์แบ่งบทบาทเพราะนั้นคำสัตว์ผู้คำสัตว์เนี่ยมีอำนาจในตัวมีพลังในตัวมีบทบาทในตัวก็เหมือนกับคนนี่แหละเพราะฉะนั้นภาษาเขาบอกภาษาจึงมีชีวิตชีวาภาษามีชีวิตและชีวิตเนี่ยเราจะเห็นภาษาที่มีชีวิตชีวาตอนนี้เรายังเรียนส่วนประกอบของภาษายังไม่ได้เรียนชีวิตของภาษาส่วนชีวิตของภาษาเรารู้แล้วอ๋อหน้าที่ของเขาตรงนี้แล้วชีวิตของภาษาพลังของภาษาแล้วส่วนลึกๆแล้วภาษาทำให้คนปุถุชนเนี่ยกลายเป็นพระอริยะได้อย่างไรอ๋อภาษามีพลังชีวิตพลังที่ทำให้ปุถุชนกลายเป็นพระอริยะโดยฟังภาษาจากผู้ชำนาญที่สุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ภาษาเป็นสื่อในการเผยแพร่เทศจบคนก็สำเร็จสำเร็จได้ยังไงก็ภาษามีชีวิตมีพลังทุกคำศัพท์เขามีอยู่นะนั่นก็พลังภาษาหรือพลังชีวิตของภาษาภาษาคำพูดที่มีชีวิตชีวาถ้าอยากเห็นภาษาที่มีชีวิตชีวาง่ายนิดเดียวไปดูท็อปโชว์เขาพูดอะไรอ้าวหาแล้วเขาจะพูดทำให้เราร้องไห้กร้องตามเขาจะพูดทำให้เราดีใจก็ดีใจตามทำไมภาษามันมีชีวิตเขาใส่ชีวิตลงไปในภาษาเราก็หลงนะ500บาง200บางหมดกันไปอยากไปดูชีวิตของภาษาก็คำธรรมดานั่นแหละแต่เขาเอาชีวิตใส่ในคำพูดพูดออกมาแล้วมันก็มีชีวิตชีวาแต่ในธรรมะมีชีวิตมากกว่านั้นทำให้คนจากปุถุชนกลายเป็นพระอริยะพระอริยะเหมือนกับพ่อตาแม่ของสามีเรียกว่าไงพ่อของสามีเรียกว่าอย่างไรพ่อผัวพ่อสามีนะอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยเรียกนางวิสาขาว่าแม่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นพ่อของสามีนางวิสาขาทำไมจึงเรียกว่าแม่เป็นลูกสะใภ้ตัวเองเรียกแม่ได้อย่างไรนางวิสาขาทำให้เขาเกิดเกิดยังไงเป็นพ่อแล้วเกิดทีหลังลูกหรือเกิดเป็นพระอริยะไม่ใช่ไม่ใช่นางธบดีกาเศรษฐีมิคารมาตุเศรษฐีมิคารมาตุไม่ใช่นางธบดีกานะมิคารมาตุมิคารมาตุก็คือเศรษฐีที่เป็นพ่อสามีของนางวิสาขาเมื่อก่อนนี่เขาไม่ได้ชื่อมิคารมาตุหรอกมิคารมาตุนี่คือชื่อของเขาได้ภายหลังเพราะนางวิสาขาทำให้เขาเกิดครั้งที่สองมาเรียกนางวิสาขาว่าแม่เพราะทำให้เกิดจากปุถุชนเป็นพระอริยะได้ชีวิตครั้งที่สองนางวิสาขาแนะนำให้ไปฟังธรรมก็ได้เป็นพระอริยะท่านก็เลยเรียกลูกสะใภ้ตัวเองเรียกว่าแม่เพราะได้ชีวิตเพราะภาษาเลยภาษาที่ใช้ทำให้เขาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเกิดครั้งที่สองนะอันนั้นก็ภาษามีชีวิตอยู่นะต่อไปทำศัพท์ที่มาแจกตามพันดีเนี่ยพันดีแปลว่าผู้มีแม่เท้าศัพท์นี้มีแม่แบบแล้วเราถอดแม่แบบนี้ออกเอาศัพท์ข้างล่างไปแจกตามเมธาวีแปลว่าผู้มีปัญญาเมธาวีผู้มีปัญญาอับแล้วแปลเมธาวีแปลว่าอะไรผู้มีปัญญาในที่นี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายหรือผู้หญิงเมธาวีตรงนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรู้ได้ยังไงว่าเป็นผู้ชายบงลิงบงลิงหรือว่าผู้หญิงเป็นบงลิงด้วยแล้วผู้หญิงมีปัญญาทำยังไงลงปัจจัยมาอีกตัวหนึ่งกับเมธาวินีลงอินีปัจจัยเป็นเมธาวินีถ้าผู้ชายมีปัญญาเมธาวีถ้าผู้หญิงมีปัญญาเมธาวินีแต่ถ้ากระเทยมีปัญญาเมธาอะไรเมธากระเทยไม่ใช่นะเธอก็มีปัญญาเยอะทำยังไงเมธาอะไรก่อนรัศอีเป็นอีเป็นอะไรเมธาวิแค่นั้นจากเมธาวีรัศอีไปดีเป็นเมธาวิถ้าชายมีปัญญาเ
เมธาวีถ้าหญิงมีปัญญาเมธาวีถ้ากระเทยมีปัญญาเมธาวีแค่นี้เองคือสามศัพท์เนี้ยเหมือนกันเมธาแปลว่าปัญญาวีแปลว่ามีวีเนี่ยวีก็คือมาจากวันตุบวกอีวันตุแปลว่ามีวันตุวีนะวีนี่แปลว่ามีเมธาวีเมธาแปลว่าปัญญาวีแปลว่ามีนะวีในที่นี้ก็คือเพศชายถ้าเพศหญิงก็วินีถ้าไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงก็วิต่างกันตรงนี้นะเมธาวีตรงนี้บอกผู้มีปัญญาเฉยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงฮะไม่ได้บอกแต่เรารู้ว่าเป็นผู้ชายเพราะอะไรบุงลิงบุงลิงนะอันนั้นก็เมธาวีถ้าผู้หญิงก็เมธาวินีถ้าไม่ใช่ชายไม่หญิงก็เมธาวิต่างกันตรงนี้หัตถีหัตถีแปลว่าอะไรหัตถีแปลว่าผู้มีมือมือของช้างคืองวงผู้มีมืออ้าวคนก็มีมืออ่ะทำไมคนไม่เรียกว่าหัตถีมือของช้างมันใหญ่กว่ามันเด่นกว่างวงของช้างคือมืองวงของเขาเด่นมือคนก็มีมือแต่มือของคนเนี่ยไม่เด่นเหมือนของช้างของช้างมือเดียวแต่ใหญ่กว่าคนเพราะฉะนั้นก็เอาจุดเด่นมาเรียกชื่อหัตถีผู้มีมือมือของช้างคืองวงแล้วก็ญาณีผู้มีญาณนะผู้มีญาณปัญญาญาณะเพราะญาณปัญญานี้ผู้มีญาณปักขีแปลว่านกปักษีหรือผู้มีปีกปักขะนี่แปลว่าปีกนะปักษีแปลว่าสัตว์ปีกสัตว์มีปีกนะสัตว์มีปีกทาถีแปลว่าอะไรผู้มีเขี้ยวทาถาแปลว่าเขี้ยวลงอีก็ทาถีผู้มีเขี้ยวทุกคนมีเขี้ยวไหมเขี้ยวของคนก็มีนั่นแหละแต่ว่าสัตว์มีเขี้ยวนี่อะไรเด่นที่สุดก็จะใช้งูทาผีสัตว์มีเขี้ยวแต่ใช้งูคนมีเขี้ยวไหมมีทำไมจะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีเขี้ยวเลยเพราะเขี้ยวแก้วที่เมืองจีนมีอยู่นะแต่ว่าเด่นเอาเด่นที่สุดนะเอาสิ่งที่เด่นที่สุดสัตว์ที่เด่นที่สุดนะฮะชัตตีผู้มีร่มผู้มีฉัตรใครก็ตามมีร่มอยู่ในมือก็เรียกว่าชัตตีนะแต่ถ้าจะเอาชัตตีที่เด่นชัดที่สุดก็คือพระราชาผู้ครองเสวตฉัตรนะแต่นั่นก็คือเสตะชัตตีฉัตรขาวเสวตฉัตรนะแต่นี่ก็ชัตตีคนมีร่มก็เรียกว่าชัตตีได้ภาคีแปลว่าผู้มีส่วนอันนี้ก็ภาคีนี่ไม่ต้องอธิบายเลยทวิภาคีระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนมาร่วมกันเป็นภาคีกันภาคีแปลว่าผู้มีส่วนภาคะแปลว่าส่วนภาคีแปลว่าผู้มีส่วนอันนี้ผู้ชายนะถ้าผู้หญิงผู้มีส่วนน่ะภาคินีภาคกระเทยผู้มีส่วนน่ะภาคินีก็สตรีผู้ชายก็ภาคีอ่ะต่อไปสามีแล้วอะไรสามีเจ้าของอะไรอันนั้นเราเข้าใจว่าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสามีเนี่ยสามะเนี่ยแปลว่าทรัพย์สามีผู้มีทรัพย์สมัยก่อนในทรัพย์สินเนี่ยเป็นของผู้ชายเป็นผู้ครองทรัพย์แล้วก็ผู้ชายมาแต่งงานแล้วก็ยกทรัพย์ให้ภรรยาดูแลแต่ความเป็นเจ้าของเขามีอยู่เพราะฉะนั้นสามีเนี่ยผู้เป็นเจ้าของไม่ใช่เจ้าของภรรยานะเจ้าของทรัพย์สังอาสาทิฏฐิสามีสังพนังทรัพย์อาสาของบุคคลนั้นทีมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นสามีชื่อว่าสามีผู้มีทรัพย์เพราะอินเดียในเวลาจะแต่งงานต้องเอาผู้หญิงต้องเอาทรัพย์ไปให้ผู้ชายผู้หญิงต้องไปมั่นผู้ชายแต่หลังจากแต่งแล้วผู้ชายก็มาดูแลผู้หญิงไม่ทำงานเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยมีทรัพย์นะพอจะใครผู้ชายคนไหนจะแต่งงานเนี่ยต้องได้อะไรผู้หญิงต้องมาแต่งแต่แต่งเสร็จแล้วผู้หญิงไม่ทำงานนอกบ้านผู้ชายต้องหาเลี้ยง
นะตอนแต่งผู้หญิงต้องหาไปแต่งแต่แต่งเสร็จผู้ชายต้องหาเลี้ยงแล้วก็มันกลับกันนะเพราะนั่นก็สามีผู้มีทรัพย์ผู้มีทรัพย์ทรัพย์ทรัพย์สิ่งของต่างๆนะหรือแปลว่าเจ้าของก็ได้สุขีแปลว่าอะไรผู้มีความสุขสุขีผู้มีความสุขผู้มีความสุขเป็นคำกลางๆได้แต่ถ้าผู้หญิงมีความสุขอะสุขีอะไรสุขินีแต่ถ้าไม่ใช่ชายไม่หญิงมีความสุขอะสุขีนะสุขีสุขีถ้าเราใช้คำกลางๆก็สุขีก็ได้กับทุกคนนะสุขีนะขอให้มีความสุขสัทธาโสธีพระวันตุเตของไทยสัทธาโสธีของพม่าก็สัทธาสุขีพระวันตุเตไม่ใช่สุขีแล้วใช้สุขีนะสัทธาสุขีนะอาธรรมีแปลว่าอะไรผู้มีธรรมโยคีแปลว่าผู้มีความเพียรผู้มีความเพียรเพียรทำอะไรเพียรเผากิเลสเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติพอแต่งชุดขาวก็เรียกตัวเองว่าโยคีแต่ไปแล้วไม่เคยปฏิบัติเลยไปทำอะไรดูแลห้องครัวแต่งชุดขาวดูแลห้องครัวแต่ก็ยังให้เขาเรียกว่าโยคีแต่โยคีผู้มีความเพียรเผากิเลสจึงเรียกว่าโยคีถ้าไม่มีความเพียรเผากิเลสเนี่ยไปเผาแต่ฟืนแต่ไฟในห้องครัวอยู่อันนี้ก็เรียกว่าโยคีเทียมกันแล้วกันโยคีนะยานีแปลว่าหมดแล้วตรงนี้จักกีแปลว่าผู้มีจักรจักรนี่คือล้อกงล้อนะทุกขีแปลว่าผู้มีความทุกข์ทุกขีผู้มีทุกข์ทุกกายทุกใจรัฐีผู้มีนะก็พระราชานะผู้มีรัฐเป็นเจ้าของรัฐมาลีแปลว่าต้องใส่แปลผิดผู้มีดอกไม้แปลผิดแน่เลยเคยเห็นมามาลีแปลว่าผลไม้กระป๋องอันนี้ก็แปลผิดนะมาลีผลไม้กระป๋องอันนี้เป็นดอกไม้นะมาลีมาลาเนี่ยแปลว่าดอกไม้มาลีผู้มีดอกไม้ถัดไปให้เด็กกับมาลีแปลว่าอะไรเด็กก็ตอบผลไม้กระป๋องครับเห็นพี่ประจำนะมาลีต่อไปโพคีแปลว่าอะไรผู้มีทรัพย์โพคะแปลว่าทรัพย์สัตสีแปลว่าดวงจันทร์มีอะไรสอสอดวงจันทร์มีสอ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 อีเป็นสัตสีสัตสะแปลว่าอะไรดวงจันทร์มีอะไรอากระต่ายรูปกระต่ายไม่ใช่กระต่ายจริงๆนะรูปของกระต่ายอยู่บนนั้นสัตว์สีผู้มีรูปกระต่ายมองไปเห็นรูปเป็นกระต่ายไม่ใช่ตัวกระต่ายจริงๆนะนะมองไปมีรูปเป็นกระต่ายมันสัตว์สีผู้มีรูปกระต่ายผู้มีรูปกระต่ายใครบ้างดวงจันทร์ไม่ใช่เราเอาเราก็มีรูปกระต่ายนะเอารูปกระต่ายมาใส่ที่เสื้อไม่ใช่อันนี้สัตว์สีก็คือผู้มีรูปกระต่ายคือดวงจันทร์นะมองไปแล้วเห็นเป็นรูปกระต่ายสัตว์สีสัตว์สาบแปลว่ากระต่ายนะสอสอก็กระต่ายนะ ต่อไปธรรมจารีแปลว่าอะไรผู้ประพฤติธรรมนะซึ่งทั้งหมดนี้แจกตามแจกตามอะไรทันดีสัตว์อ่ะลองดูวิธีทำตัวรูปนะ5:10 นพระหูโพธิ์ทันดีทันดีโยสัตว์เดิมคือทันดีบวกโยตั้งทีชื่อชะหลังจากชะลบโยเพราะโยหลังจากชะลบโยสำเร็จรูปเป็นทันดีคำแรกจบนะคำแรกเนี่ยตั้งอีชื่อชะหลังจากชะลบโยแล้วขีดไว้หมายความว่าคำแรกมีทำสองขั้นตอนคำที่สองทันดีโนเพราะโยรัสอีเป็นรัสอีชื่อชะเป็นอีแล้วก็หลังจากชะแปลงสะหลังจากชาที่กระทำเป็นรัศแล้วแปลงอีเป็นโยแปลงโยเป็นโนสำเร็จรูปเป็นทันดีโนเพราะฉะนั้นทันดีกับทันดีโนเนี่ยทันดีทำสองขั้นตอนคือขั้นตอนแรกตั้งอีชื่อชาขั้นตอนที่สองหลังจากชาลบโยสำเร็จรูปเป็นทันดีส่วนทันดีโนนั้นขั้นตอนแรกตั้งอีชื่อชาขั้นตอนที่สองเพราะโยรัศอีชื่อชาเป็นอีขั้นตอนที่3หลังจากชะที่กระทำเป็นรัศแล้วแปลงโยเป็นโนสำเร็จรูปเป็นทันดีโนอ้าวลองอ่านพร้อมกันทันดีทันดีโนสับเดิมคือทันดีทันดีโนสับเดิมคือทันดีบวกโนตั้งอีชื่อชะ
ติพันธิโยต่อไปดูเปิดหน้า22ทำตัวรูปเสร็จอุปปัสสะนัยยะจะนะนะภาวนาติพันธิธัมโมภูมินะภาวนาติย่อมรู้อันนี้จะพัฒนาซึ่งนัยยะพัฒนาการทำอุปปัสสะของรูปนามอนิจจลักษณังลักษณ์อนิจจลักษณะนามรูปัสสะของรูปนามนั่นก็เป็นตัวอย่างพระโอพธทันดีทันดีโนอันว่าผู้มีไม้เท้าทั้งหลายตั้งแต่2คนขึ้นไปไม้เท้าก็ในที่นี้ก็คือผู้มีไม้เท้าตั้งแต่2คนขึ้นไปชานันติย่อมรู้อนิจจลักษณังซึ่งอนิจจลักษณะนามรูปานังของรูปนามทั้งหลายนั่นก็เป็นพระโอพธนะอ่านพร้อมกันทันดีทันดีโนทันดีทันดีโนทันดีทันดีโนอารมณ์ไม่ได้ทำลายทันดีย่อมรู้อันยิ่งจะพัฒนาซึ่งอันยิ่งจะพัฒนาทำมารวมของรูปนามทั้งหลายนะฮะแล้วก็อันนี้จะลักษณะของรูปนามหรือนามรูปนะอันนี้จะลักษณะแล้วก็เป็นประโยคตัวอย่างเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปใส่ใจเนื้อความว่าเรายังไม่มีนะไม้เท้าเราจะรู้จักลักษณะของนามรูปได้อย่างไรไม่ต้องนะเป็นเพียงโครงสร้างประโยคเท่านั้นเองต่อไปดูวิธีการใช้การทำตัวรูปอารัปปณะทันดิเปิด1ลงสีวิพัฒน์มาให้สีอารัปปณะ2ตั้งอีชื่อชะสระอีก็สระอีเหมือนเดิมจะเรียกชื่อใหม่ได้ชื่อว่าชะเราก็เชิญแล้วก็3ตั้งสิชื่อคะสีวิพัฒน์ตั้งชื่อใหม่อีกชื่อคะแล้วก็4เพราะคะอยู่หลังคะสีชื่อคะอยู่หลังนะรัสสะอีที่ชื่อชะนั่นแหละเป็นอีแล้วก็เกณฑ์ต่อไปสีชื่อคะไม่ได้ใช้ลบสีชื่อคะทิ้งไปสำเร็จรูปเป็นทันดีต้องทำพร้อมกันทันดีสำเดิมคือทันดีสำเดิมคือทันดีบวกสิตั้งสีชื่อชะตั้งสีชื่อคะต้องคะอยู่หลังรัสสะอีชื่อคะเป็นอีลบสีชื่อคะสำเร็จรูปเป็นทันดีสำเร็จรูปเป็นทันดีต่อไปพระหูพจน์ทันดีทันดีโนอ่านเหมือนปฐมาทุกประการอ่านพร้อมกันทันดีทันดีโนทันดีทันดีโนสัพเพคือทันดีสัพีชื่อชาติมีตามจากชาติที่กำลังแปลแปลโยนโยเป็นโยสัพเพรูปเป็นทันดีทันดีโนต่อไปดูวิธีการใช้หน้าที่22เปิดหน้าเลติย่อมดูแลรักษาตังซึ่งท่านโพแปลว่าผู้เจริญทันดีในดูก่อนผู้มีไม้เท้านะใส่คำว่าผู้เจริญไปด้วยคือภาษาบาลีเนี่ยคำสุภาพต้องขึ้นต้นด้วยโพถ้าเรียกผู้ชายด้วยคำสุภาพต้องขึ้นต้นด้วยโพถ้าเรียกผู้หญิงคำสุภาพต้องขึ้นต้นด้วยโพตินะถ้าเรียกผู้ชายต้องโพถ้าเรียกผู้หญิงก็โพตินะฮะเพราะฉะนั้นโพทันดิดูก่อนผู้มีไม้เท้าผู้เจริญโกอันว่าใครปาเลติย่อมดูแลรักษาปาละในดูแลรักษาตั้งซึ่งท่านอ่านพร้อมกันโพทันดีโพทันดีโกอันปาเลติโพทันดิดูก่อนผู้มีไม้เท้าผู้เจริญโกอันว่าใครปาเลติย่อมดูแลรักษาทำซึ่งท่านพระอุปถนโตทันดีดูก่อนผู้มีไม้เท้าผู้เจริญทั้งหลายนะดูก่อนผู้มีไม้เท้าผู้เจริญทั้งหลายเกอันว่าใครทั้งหลายปาเลติย่อมดูแลรักษาตั้งซึ่งท่านลองอ่านพร้อมกันโพนโตทันดีโพนโตทันดีเกอันปาเลติซึ่งท่านซึ่งตัวนี้ก็เป็นการใช้ในพระหูพจน์ทันดีต่อไปดูการทำตัวรูปหน้า21นะพี่กลับไปทำตัวรูปนะรัศอีชื่อช้าเป็นอีขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3หลังจากช้าที่กระทำเป็นรัศะแล้วแปลงอังเป็นนังเป็นทันดีนังนะคำหน้านี่แปลงอังวิพัฒน์นี่เป็นนังสำเร็จรูปเป็นทันดีนัง
คำที่สองแปลงอังเป็นนิกหิตสำเร็จรูปเป็นทันติส่วนขั้นตอนต้นนั้นเหมือนกันผู้ประการก็คือตั้งอีชื่อชาเพราะอังรัศอีชื่อชาเป็นอีหลังจากชาที่กระทำเป็นรัศแล้วตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายคำหน้าแปลงอังเป็นนังคำที่สองแปลงอังเป็นนิกหิตต่างกันตรงนี้ลองทำพร้อมกันท่านดีนางท่านดิงจากเดิมคือเพราะอังรัศอีชื่อชาเป็นอีหลังจากชาที่กระทำเป็นรัศแล้วแปลงอังเป็นนังแปลงอังเป็นนิกหิตสำเร็จรูปเป็นทันดีนางท่านดิงต่อไปดูหูพจน์ทันดีโนทันดีทันดีโนเหมือนปฐมาวิพัฒน์ทุกประการลองอ่านดูปฐมาวิพัฒน์แล้วอ่านเลยทันดีทันดีโนสับเดิมคือทันดีทันดีโนสับเดิมคือทันมาวิปโยตั้งมีชื่อชาตั้งจากชาลบโยเพราะโยรัสมีชื่อชาเป็นดีตั้งจากชาที่กระทำเป็นรัสและแปลงโยเป็นโนสำเร็จรูปเป็นทันดีทันดีโนต่อไปดูวิธีการใช้หน้าที่ซึ่งผู้มีไม้เท้าอ่านพร้อมกันมานะโวมานะโวทันดีนาทันดีนาทิมานะโวอันว่ามานะโวนาทิย่อมนอบน้อมทันดีนาทันดีซึ่งผู้มีไม้เท้าซึ่งผู้มีไม้เท้ามานะโวนะอันว่ามานพพระหูพจน์มานวาอันว่ามานพทั้งหลายน้ำมันติย่อมนอบน้อมทันดีทันดิโนซึ่งผู้มีไม้เท้าทั้งหลายมานวามานพแต่สองคนขึ้นไปน้ำมันติย่อมนอบน้อมก็เป็นผู้หูพจน์เหมือนกันทันดีทันดิโนก็เป็นผู้หูพจน์เหมือนกันมานะโวเป็นกตาเป็นผู้นอบน้อมทันดีทันดิโนเป็นกรรมผู้ที่ถูกนอบน้อมน้ำมันติเป็นกิริยาการนอบน้อมอ่านพร้อมกันมานะวามานะวาทันดีทันดิโนน้ำมันติมานะวาอันว่ามานุษย์ทั้งหลายน้ำมันติย่อมนอบน้อมทันดีทันดิโนซึ่งผู้มีไม้เท้าทั้งหลายซึ่งผู้มีไม้เท้าทั้งหลายนะก็มานะโวมานพมานพผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายผู้ชายกี่คนคนเดียวมานะโวนะมานพมานพนี่เขียนนอนเอนหรือนอนหนูนอนหนูหรือนอนเอนมานพเขียนนอนเอนหรือนอนหนูแปลว่าคนทั่วไปนะมานะโวอันว่าคนถ้าเขียนนอหนูได้แก่คนทั่วๆไปแต่ถ้าเขียนนอเนนได้แก่ชายหนุ่มเพราะฉะนั้นเขียนไว้เพื่อเปิดประเด็นว่าอ้าวทำไมเขียนนอหนูถ้านอหนูหมายความว่าใช้กับคนมานะโวแปลว่าคนหรือมนุษย์ถ้าเขียนนอหนูถ้ามานะโวนอเนนแปลว่าชายหนุ่มต่างกันตรงนี้มีทั้งสองคำนะถ้าเขียนนอหนูเมื่อไหร่ก็แสดงว่าแปลว่าคนธรรมดาถ้าเขียนนอเนนก็แปลว่าชายหนุ่มนั่นคือคำศัพท์นะมานวะมานพก็เป็นตัวอย่างการใช้สำหรับตรงนี้นะมานโวชายหนุ่มเอาอีกสักคำหนึ่งนะตัดยาวิพัฒน์ดูหน้า21ทำตัวรูปอีกสักคำหนึ่งก็ตั้งมีชื่อชาเพราะนารัสสีชื่อชาเป็นดีสำเร็จรูปเป็นทันดีนาทันดีหิทันดีพิเพราะหิและพิเพราะหิอยู่ข้างหลังไม่ต้องทีฆะทำไมจึงไม่ต้องทีฆะเพราะอะไรเพราะก็ทีฆะอยู่แล้วนั่นคือเหตุผลไอ้ทันดีหิทันดีพิเนี่ยทำไมไม่ต้องทีฆะอีกเขามีรูปเป็นทีฆะอยู่แล้วจึงไม่ต้องทีฆะอีกแค่นี้เองนะคือเหตุผลก็เอ้าทำไมจึงไม่ต้องสีคะเพราะเขาสีคะอยู่แล้วคือทุกครั้งเนี่ยการทำตัวรูปก็ถามหาเหตุผลทำไมต้องทำนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้นะการนั้นก็คือการทำสีคะหรือไม่สีคะก็มีเหตุมีความจำเป็นไหมถ้ามีความจำเป็นแต่นี้ไม่มีความจำเป็นเพราะเขาเป็นสีคะคือเป็นทันดีอยู่แล้วเป็นสระอีอยู่แล้วมีรูปเป็นสีคะอยู่แล้วไม่ต้องไปสีคะซ้อนอีกนะนี่คือเหตุผล
ลองทำตัวรูปพร้อมกันทันดีทันดีพิสัตเติมคือทันดีทันดีพิสัตเติมคือทันดีโหติแทนดีเป็นพิสัมเป็นรูปเป็นทันดีทันดีพิน่าต่อไปดูวิธีการใช้หน้าที่22อาหารังสู่วัดสู่วิหารสัจจริงกับทันดินาด้วยผู้มีไม้เท้าอ่านพร้อมกันทารโกทารโกทันดินาด้วยผู้มีไม้เท้าพระอุปถัมภ์ทารกานุเด็กชายทั้งหลายอาคัตสันติย่อมมาวิหารังสุวัตวิสุวิหารสัจจริงกับทันดีหิทันดีพิไปเขียนในพิมพ์เป็นทันดีหิทันดีพินะใส่สระอีให้ด้วยทันดีหิทันดีพิใส่สระอีเพิ่มให้ด้วยลองแปลพร้อมกันทารกาทารกาทันดีหิทันดีพิสัจจริงทารกาทารกาสันติภายทารกาสันติย่อมมาที่นารังสุวัตติมาสันติภาทันดีทันดีที่ด้วยผู้มีไม้เท้าทั้งหลายนะด้วยผู้มีไม้เท้าทั้งหลายนั่นก็เด็กมาวัดกับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือผู้มีไม้เท้านะในลักษณะนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้วันนี้ก็คงจะเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะดูตัว